ประวัติจ้าลุงวันอยู่ดีสบายบ่จ้าก่อนอื่นขอสวัสดีสาวันนะสวัสดีจ้าลุงวันขอสวัสดีพี่เนาะสาวันนะเนาะค่ะลุงวันถามกันว่าปี67เนาะว่านี่เพิ่งกันไปเรื่อยงวดแรกของปีครับครับ24งวดปี67เนาะติดไฟยังไงสิว่าจังไหนเนาะสาวันนะเนาะค่ะลุงวันมาสิว่าฝนจักงวดติดไฟบางจักงวดเอาครับจะได้ฮู้กันเริ่มงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะสาวันนะเนาะจ้าลุงวันงวดแรกของปี67ครับในปี67ของเฮาจ้าเอาเลขเดือนกว่าสาวันนะ3ตัวคือเก่านี่ล่ะจ้าเลขวิ่งจ้าครับมี7มี7แล้วก็มี8 8กับ0 0ครับเขาขอดึงไอ้8กับ0ขึ้นมาเป็นพระเอกก่อนสาวันนะจ้าวิ่ง8กับ0เนาะลุงวันครับวันเดือนครับแล้วก็ตัวเดียวกว่าก็คือวิ่ง0ล่ะสาวันนะโอ้ลุงวันเน้นไปที่0จ้าครับเน้นไปที่0อ่าบาทได้ประกบ2ตัวกว่าสาวันนะค่ะลุงวันอ้าวรักศูนย์เราก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดครับตักเจ็ดเจ็ดศูนย์จ้าเจ็ดสองเจ็ดสองเราแปดสองแปดสี่แปดสองแปดสี่ครับครับไอ้นะเอามิดมิดตัวนี้ก่อนเพราะว่าเด็กเขามันเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นศูนย์เราสามนาเนาะจ้าอันมีเขาได้แบบเขาได้ประกวดใหม่ติดเจ็ดติดแปดติดศูนย์ไปก่อนจ้าลุงวันว่าในตัววิ่งเขาคือคือวิ่งไงวิ่งวิ่งศูนย์นะคือเก้าน่ะสาวนาจ้าเน้นศูนย์เนาะครับครับเน้นเน้นศูนย์เน้นศูนย์คือเก้ามีเลขสามโตบ่เลขสามโตมีบ่จ้าเลขสามโตว่าในไอไออาฮาฮาห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าแปดสองห้าแปดสองแล้วก็ห้าเจ็ดสองแล้วสาวันนะห้าเจ็ดสองโอ้ลุงวันเอาหลักห้าเป็นหลักร้อยห้า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 เป็นหลักร้อยจ้าเป็นยังไงยังไงสมมติวันที่สิบเนาะสาวันนะเนาะแมนค่ะลุงวันเลขออกวันที่สิบเจ็ดโค้งสุดท้ายอีกแม่ผู้ละจังวันที่สิบห้าสิบหกผู้ละเนาะสาวันนะเนาะจ้าลุงวันยังมาคงสุดท้ายอีกแต่ว่าเด็กเขามันก็บ่เปลี่ยนดอกอ่ะแต่มีตอนนี้คือเก่านะสาวันนะจ้าแต่ว่าสิฟันเห็นน้อยก็เก่าว่าสิเน้นให้คือเก่าละสิเป็นศูนย์หรือสิเป็นเจ็ดเป็นแปดมื้อนั้นเดียวเพราะว่าออนไลน์ออกมาเดี๋ยวว่าศูนย์มันเบียดกับแปดอยู่จ้าเพราะว่านี่นะระวังสองตัวแปดกับศูนย์นี่นะว่ามันตีได้เบิ่งให้เอฟซีจนลอยกันหน้าว่าไอ้วันเมื่อวานนี้มันออกวันที่สิบเอ็ดวันสาวันนะเมนค่ะลุงวันอันนั้นวันโค้งสุดท้ายวันที่สิบห้าหรือวันที่สิบหกวันออกจังมือหนึ่งนี่นะสาวันนะจ้าเดี๋ยวสิโทรหาไหมแต่ว่าอันลุงอันเลขเด่นนี่มีเจ็ดมีแปดมีศูนย์เป็นบอความตาสาบูนี่ได้กินได้แท้นะสาวันนะกันเอฟซีหาไทยนี่ก็โอ้ยก็ว่ามันได้ทางไหนเนี่ยนะสาวันนะค่ะลุงวันแต่ว่าตอนนี้ทำนะเลขวิ่งลุงวันตัดให้แปดกับศูนย์ให้เน้นไปที่ศูนย์เนาะความเน้นไปที่ศูนย์ประมาณนี้เขาสี่ยืนสามตัวนี่ให้ทุกงวดคือเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยงวดต่อไปไม่ได้เป็นตัวไรค่อยว่ากันเนาะสาวันนะเนาะจ้าวันนี้ลุงวันลุงวันลุงวันจับให้มี0 1 0 4 0 7 7 2 8 2 8 4แม่นบ่จ้าครับๆๆแม่นสาวันนะมีเลข6ค้างนี่นะครับอืมค่ะแล้วก็เลข3โตก็507 504 582 572เนาะครับๆๆสาวันนะจ้าอืมครับๆมาเนี่ยเฮาก็รอตะคงสุดท้ายเบิ่งบ้างก็สิได้เบิ่งว่ามันสถิติมันเป็นยังไง0กับ8มันสิว่าจังได๋มื้อนั้นก็สิมาฟันโต้ให้เอฟซีเขาซื้อเจ้าเนาะสาวันนาเนาะค่ะลุงวันศูนย์กับศูนย์ไปเลยศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ก็เนี่ยเราโอ้ไรตัวหนึ่งเป็นสามแยกแปดกะแปดไปกะค่อยว่ากันอีกเดือนนึงเนาะสาวันนาเนาะค่ะลุงวันอะไรบางดีๆกวนตาบานเองมันโมดูตัวไอ้เจ็ดแปดศูนย์มันมาคือเจ้าหนาทั้งบนทั้งล่างแบบนี้แม่นตัวไรตาบานเขาสีจับหลักสีว่ามันสีมาให้เขาไรเพราะว่าหันแม่นรุดก็แปดก็ไปเก็บแตงสันโดนสาววันน้าบาทนี่ค่ะลุงวัน
ตัวที่เขาบอกเบิ้งเพื่อนนั่นแหละเก็บเพื่อนอยู่หน่อยแต่ว่าเขามันเห็นแปดกับศูนย์นี่นะฮะมันผ่านไปแล้วครับแม่นเก็บเลยนะเพราะนั่นแหละสาวนาทีสี่ที่สิบวันถึงนะจ้าลุงวันแต่ว่าเก็บเขาก็จับไปนะยางตะคูนนะเก็บสองเก็บศูนย์แปดที่แปดสองยังไงเลยหลับศูนย์เราก็วางไว้เมื่อแต่ว่าเขามันเห็นเด็กไข่ดีๆเนาะสาวนาเนาะค่ะลุงวันเอาก็รอโค้งสุดท้ายไอสามสาวนาวานาอาจารย์ก็ได้เด็กนักน้อยได้ดีๆมากวันเด็กวันแม่ก็จะได้ประกบใส่ไฮเอฟซีไปเบิ้งเป็นวันแดงในปีหกเจ็ดเนาะสาวนาเนาะจ้าลุงวันจ้าขอวันเลยค่ะผมมีอย่างเด็กขอคอยสาวนาขอคอยเอฟซีค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสาวนาเนาะค่ะตามกับพ่อพ่อกันไม่ผู้นาวันเสาร์วันที่ที่ผมก่อนเด็กออกมือหนึ่งว่าสาวนาเนาะจ้าลุงวันจ้าตามเข้ามาสวัสดีสาวนาค่ะสวัสดีจ้าลุงวันครับขอสวัสดีเรียบร้อยค่ะค่ะดูแลตัวเองคุณมันจ้าจ้าอันนี้เป็นสถิติงวดเก่ากับงวดใหม่สาวนานำมาเปรียบเทียบเนาะค่ะเป็นเลขวิ่งสายพระธุบงทั้งลุงวันเด้อค่ะเพื่อนในนำมาฝากมาตอนเป็นงวดแรกของปีจ้านี่ค่ะเปรียบเทียบให้เบิ่งค่ะงวดวังหันกะหลุดเด้อพี่น้องจ้าตามต่อค่ะในงวดวันที่17มกราคม67ลุงวันให้เด่นบนล่างนี่ให้มา7มี8มี0เด้อค่ะเลขเด่นนี่มี3หางจ้ามี3ตัวแต่วิ่งนี่ให้วิ่ง8กับ0เด้อพี่น้องเน้นไปที่0จ้าเลขลุงวันจะเน้นบนกันล่างเด้อพี่น้องจับคู่ให้มี01 04 07 72 8482เลข3ตัวมี507 504 582แล้วก็572จ้าตามนี้เลยเด้อค่ะเลขลงวันมี6หางแต่รองโค้งสุดท้ายเนาะค่ะมือเลขออกจ่อๆมือเลขออกค่ะก้อนมือเลขออกจากมือ2มือเดี๋ยวสาบานาจะโทรถามเนาะค่ะคือจะคัดให้น้อยๆตัวน้อยหางที่สุดสำหรับผู้ทุนน้อยเนาะก็น้ำเลขวิ่งเนาะค่ะไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งเด้อค่ะค่าตรงกันจังใดกระจัดหลุดจ้ะหรือผู้ใดเนาะค่ะมีเลขวิ่งเด่นๆค่ะสำหรับเลขบุญเนาะค่ะสามารถจับใส่ตัวเลขของลุงวันได้เลยจ้ะเลขวิ่งสายพระธุดงค์ทางลุงวันเพิ่นนำมาเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญาณหลายๆก่อนจะนำไปลุ้นทุนเด้อพี่น้องจ้าเป็นสูตรหวยคำนวณจ้าเอามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ๊งปิงเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในงวดวันที่17มกราคม2567สาบานาก็ขอพี่น้องแฟนจองเอฟซีสู่ขู่สู่คุณเฮงปังดังไว้สู่ขู่สู่คุณคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปละจ้าสวัสดีค่ะ